เห็ดโคนซื้อมาจากตลาดนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ราคา400บาทค่ะจัดการนำมานึ่งนะคะนี่ค่ะคือหน้าตาของเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดโคนนะคะที่เรานึ่งแล้วนะคะอันนี้ซื้อมา400บาทนึ่งออกมาแล้วเหลือเท่านี้นะคะด้วยความที่ว่าช่วงนี้นะคะมันมีแต่ดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กนะคะล้างยากมากๆต้องล้างเกลือนะคะเอาขยำเกลือแล้วก็ล้างน้ำเปล่านะคะอันนี้ปู่ล้างมาประมาณ 5-6 น้ำนะคะถ้าเป็นดอกใหญ่นะมันจะล้างง่ายกว่าค่ะนี่คือดอกมันเล็กมากนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้กินนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วด้วยโคนนะคะอันนี้ที่นึ่งแล้วนะประมาณ150กรัมค่ะปู่ใช้ไข่ไก่3ฟองกระเทียมจีนสับนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงนะผัดด้วยน้ำมันหมูค่ะใครจะใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าปู่มีน้ำมันหมูติดบ้านก็เลยใช้น้ำมันหมูนะคะต้นหอมหั่นท่อนค่ะพริกไทยในขวดนั้นเป็นพริกไทยดำบดนะคะปรุงรสนะคะด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำปลาค่ะตั้งกระทะพอร้อนนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำมันหมูลงไปนะคะน้ำมันร้อนดีแล้วก็ใส่กระเทียมโรบิเชียวค่ะเดี๋ยวกระเทียมให้เหลืองนะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะปู่จะใส่ไข่ลงไปค่ะเห็ดเราผัดที่หลังนะเพราะว่าเห็ดเราสุกแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นนะคะให้ไข่มันเซตตัวก่อนนะคะเพราะเราอยากได้ไข่ที่เป็นชิ้นเป็นอันค่ะเดี๋ยวรอให้ไข่เซตตัวก่อนแล้วค่อยยีไข่นะคะเป็นชิ้นๆจะได้น่ากินเนี่ยพอไข่เริ่มเซตตัวนะคะก็ยีๆเข้าหน่อยนะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็น้ำปลาหอมมากๆเลยค่ะเสียดายว่าเห็ดดอกเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรพริกไทยอันนี้เป็นพริกไทยดำบดใหม่ๆนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมใครชอบเผ็ดนิดๆนะคะหั่นพริกใส่ลงไปด้วยประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่บ้านปู่จะผัดแห้งๆแบบนี้นะคะบางคนอาจจะเติมน้ำนะคะเป็นผัดผึกก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครชอบเลยนะคะเนี่ยไข่เราจะไม่เละนะเป็นชิ้นเป็นอันมีความเกลียมนิดๆนะคะแบบนี้คือสไตล์ของบ้านปู่ค่ะเห็ดเขามีความหอมนะคะรสชาติความหวานอยู่ในตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้ปู่ใส่เป็นน้ำตาลหล่อหางกล้วยนะคะจัดการนำเห็ดนะคะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาแค่พอหยาบๆนะคะถ้าเผื่อใครไม่ชอบวิธีการนี้ก็อาจจะใส่ไปทั้งดอกเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะนำมาฉีกเป็นเส้นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่ที่บ้านจะทำแบบนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะให้ดูอันนี้นะคะปกติก็ใช้เป็นหอมแดงละค่ะแต่วันนี้นะคะปู่จะใช้เป็นหอมแขกค่ะหอมแขกซอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกจินดาขาวแดงนะคะซอยแล้วก็เป็นพริกบ้านค่ะมะนาวนะคะแล้วก็ตัวผัก
ผักบุ้งจะใส่เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะต้นหอมแล้วก็สะระแหน่ค่ะจริงๆปรุงรสง่ายๆบ้านๆเลยค่ะข้าวคั่วนะคะอันนี้ปู้คั่วเองหอมๆนะข้าวคั่วนี่ควรจะคั่วไว้ใช้เองนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะโดยที่ความหอมก็ยังโอเคอยู่เรามีพริกสดนะคะเตรียมไว้เยอะก็ใส่พริกป่นแค่นิดเดียวค่ะน้ำปลานะคะนิดนึงน้ำปลานิดนึงค่ะมะนาวนะคะปรุงรสเสร็จแล้วก็เคล้าให้เข้ากันก่อนค่ะชิมรสดูนะคะว่าถูกใจหรือยังนะชอบแห้งๆก็ไม่ต้องเติมน้ำนะคะถ้าเผื่อชอบแบบเป็นน้ำคลุกคลิกนิดนึงก็เติมน้ำต้มสุกได้ค่ะทีนี้นะคะปู่ก็จะเติมหอมแข่กับพริกนะคะทำไปชิมไปให้ได้รสที่เราชอบนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะปู่ก็เติมน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงค่ะจากนั้นก็ใส่ผักนะคะเราให้เข้ากันเบาๆจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้นึ่งข้าวเหนียวไว้ร้อนๆนะคะแล้วก็ทอดปลาดุกกรอบๆเข้ากันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยรวยเฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ